น้อมกราบสักการะพระครูที่เคารพอย่างสูงครับปีนี้ที่พระครูอายุ85พรรษาเนี่ยก็รู้สึกดีใจสิ่งที่พระครูทํางานมาพระครูเนี่ยทํางานหนักสร้างชาวอโศกมาเป็นสารโพคีมา49ปีรู้สึกว่าโอ้ไม่ใช่ง่ายๆประทับใจสิ่งที่พ่อครูทำมาพยายามจะทำสิ่งดีๆถึงพ่อครูอยู่ไกลก็เหมือนพ่อครูอยู่ใกล้ตลอดเราก็พยายามเอาคำสั่งสอนของพ่อครูมาปฏิบัติทุกวันนี้ก็พยายามปฏิบัติบูชาพ่อครูก็พยายามทำงานให้หนักเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าได้ทำงานถวายพ่อครูอย่างน้อยเราก็ได้สร้างชุมชนไปตามพ่อครูซึ่งพ่อครูสร้างมาเราก็พยายามจะสืบทอดแล้วก็พยายามสานต่อในสังคมสารโพคีให้เกิดความอุ่นในสังคมเราพยายามฟังพ่อครูให้มากที่สุดพยายามฟังให้เข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติตามสิ่งที่เราทำมาถือศีลจินบังสุรัตแล้วก็ปฏิบัติธรรมมาที่มาเห็นเส้นทางสายนี้ก็เพราะพ่อครูและเพราะสังคมพ่อหมู่กลุ่มทำให้เราเปลี่ยนแปลงหลายอย่างก็จะตั้งใจทำงานให้มากที่สุดเท่าที่อายุที่จะเหลืออยู่ขณะนี้รู้สึกว่าปีนี้ตอนงานอโศกรำลึก85ปีพรรษาพ่อครูก็รู้สึกว่าอโศกอบอุ่นอบอุ่นแล้วก็มีความสามัคคีกันพร้อมเพรียงกันมากขึ้นรู้สึกว่าชีวิตของนักปฏิบัติธรรมเมื่อเดินทางมาถึงณขณะนี้เราก็มีความรู้สึกว่ามันจะต้องขนขวายให้มากขึ้นขณะที่เราศึกษาและปฏิบัติมากับพ่อท่านเป็นเวลานานพ่อท่านก็อายุมากขึ้นเราก็อายุมากขึ้นเราต้องทบทวนตัวเองบ่อยๆและมากขึ้นเพราะว่าโอกาสที่เราจะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมมันก็ยิ่งไม่มีน้อยมากเมื่อเทียบกับพ่อครูซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่ท่านมีกายขันธ์ที่แข็งแรงท่านยังพยายามที่จะอยู่ต่อเพื่อพวกเราทั้งที่จริงๆแล้วพ่อครูอายุไขก็หมดไปแล้วแต่ท่านใช้อิทธิบาทในการที่จะต่อสู้เพื่อศาสนาเพื่อมวลมนุษยชาติเราน่าจะเอาจุดนี้มาเป็นกำลังใจและก็พยายามขนขวายต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตัวเองเมื่อครั้งไหนที่ท้อแท้ก็บอกตัวเองเสมอว่าเราเป็นลูกของพ่อท่าน
เราต้องทำให้ได้ฉันขอก้าวตามพ่อไปไม่ขอย้อนรอยถอยหลังมุ่งรุ่นหน้าจริงจังนมัสการพ่อครูสมณพุทธิรักษ์ครับก็เนื่องในโอกาส85วรรษาของหลวงปู่ผมก็อยากจะทำตัวเองให้เป็นคนดีครับแล้วก็เป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายครับแล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่ดีของรุ่นน้องครับสิ่งที่จะพัฒนาแล้วก็อยากจะปรับปรุงตัวเองให้เพื่อหลวงปู่ครับก็คือเป็นรุ่นพี่ที่ดีครับแล้วก็พาน้องทำในสิ่งที่ดีครับแล้วก็จะไม่ยุ่งกับพวกสิ่งที่ไม่ดีครับผมจะพยายามครับฉันขอก้าวตามพ่อไปใช่เป็นร้อนไม่ขอย้อนรอยถอยหลัง